เซตแปลงไปกันต่อครับซ่องปลายทีมงานช้างไอ้ไทยแลนด์วิถีชีวิตช้างใต้ครับดูความแตกต่างครับปลายประเสริฐปลายมาริโอก่อนหน้านี้ปลายมาริโอจะต่ำกว่าปลายประเสริฐอยู่ประมาณ1ซอกหรือประมาณคือกว่าๆครับแต่ตอนนี้ช้างทำงานครับดูครับลั่งเท้ากันแล้วครับความสูงไหลเหลียกันมากแล้วครับอายุ18ปีอย่าง19ปีครับความเจริญเติบโตเร็วมากครับเพราะว่าได้กินอุดมสมบูรณ์ครับได้กินอาหารอุดมสมบูรณ์สับเปลี่ยนอาหารครับน้ำทายาอากาศทุกนิดทุกอย่างลงตัวครับแล้วก็ช้างที่สำคัญได้ทำงานไปด้วยครับได้ออกกำลังกายครับกินเต็มที่ออกกำลังกายด้วยครับจะโตเร็วแล้วก็แข็งแรงครับก็ทอดรูปแบบมาจากคนเฒ่าคนแก่หรือบรรพบุรุษของพวกเราครับของช้างตายครับรักพอกำลังพอเหมาะพองามพอได้ทำงานพอได้ช้างกินได้นอนรับกับไม่ได้บุกงานครับแล้วก็คนเฒ่าคนแก่บอกว่าช้างก็สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็การรู้ใจกับเจ้าของกับควานก็จะมีมากขึ้นครับแล้วก็จางทำการได้ทั้งปีครับเพลงนี้หยุด2วันครับเซตไม้ก็เก็บไม้เล็กๆน้อยๆข้างแปลงแล้วก็ยาอาหารน้ำอยู่ถึงแปลงครับก็เซต2วันแล้วก็วันนี้ก็ออกต่อครับแปลงนี้ก็ลงไปช่วยของโรงงานเราแวกแถวถุงกะโอกับก็ไปลากในซอยตีนเข้าหรือว่าซอยโรงพักหรือว่าซอยบางช้างพังงาอีเลฟเฟนพักของพี่เบ้ากับของพี่เล็กกับก็ไกลๆติดกับบางช้างอีเลฟเฟนพักก็ว่าได้ครับก็ได้ไปอยู่ปึงบารมีพี่ผีปักปัวกับแล้วก็ไปไหนก็อยู่ด้วยความอบอุ่นครับไปไหนก็อยู่ด้วยความอบอุ่นครับปัญหาแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปครับดูครับความสูงความย่อยของปลาเมโลครับตอนนี้10ล้อนะครับ10ล้อเต็มครับพุ่งตรงกลางออกข้างครับก็ต้องยื่นเทียบกันครับยื่นทะแยงหน้ากับลังยื่นไม่ได้กับเพราะว่าลนกระบะครับ10ล้อครับสักพักเวลาผ่านไปความเจริญเติบโตมาขึ้นก็น่าจะบรรทุกกันคนละคันครับหรือว่าคนละเที่ยวแล้วครับคงจะใส่ไม่หมดแล้วครับพอตอนนี้เขาอยู่ประมาณ10ตันได้ครับ10ตันนะครับ10ตันซ่องเชือกครับก็ตอนนี้ก็โกทูตรงกลางกับลงแปลงไม้กับเหลาครับก็การก็การทำงานก็ไม่รีบเร่งครับไม่รีบเร่งการลากก็ทุกอย่างก้าวด้วยความระมัดระวังและรอบคอบครับนะครับต้องระวังเซฟจางนะครับเซฟจางไปด้วยแล้วก็เอางานไปด้วยครับเพราะมิฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือบ้าและเล็บครับแล้วก็โซ่คาดจางงานอันตรายอีกอย่างก็คือถ้างาปักดินปักอินปักข้องแข้งบ่อยๆกับโซคาดงาจนดินงาจนอินจนพื้นความอันตรายก็จะเกิดขึ้นภายหลังก็คือการอักเสบของโขนงาครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาย่างรอบขอบครับงาอาจจะลุดภายหลังก็เป็นได้ครับเพราะหนาวข้างในครับหนาวข้างในเพราะว่าโขนงาอยู่ที่ตายตาเลยครับนะครับ
หลายสิ่งหลายอย่างครับที่ต้องศึกษาแล้วก็มองไม่เห็นครับสิ่งที่เห็นด้วยตาเราอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปกับคนเฒ่าคนแก่ได้ซ่อนไว้ครับอ้วนทวนสมบูรณ์ครับนี่ก็คือความอิ่มเอิบใจของขวานช้างคนเลี้ยงช้างครับทุกคนอาจจะดูเป็นคนบ้านะครับหนังยิ้มคนเดียวเห็นช้างอิ่มแต่ละวันเห็นช้างสมบูรณ์แต่ละวันนะครับแต่ว่าพวกเรามันมองเป็นความสุขครับเป็นมองเป็นความสุขถ้าวันไหนช้างไม่อิ่มช้างเหลิมพร้อมเห็นซี่โครงรำไรก็นั่นคือความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นครับก็เริ่มหายาหายาบำรุงให้จางกินได้นอนรับปกติครับงานก็คืออันดับรองครับอย่างที่ผมพูดมาไม่ว่าจะตอนสมัยเดินแขกบริการนักท่องเที่ยวครับเงินอันดับสองรองจากสุขภาพจางรองจากความรักที่มีให้กับจางกับสำหรับพวกเราครับไม่ได้มองธุรกิจการเงินเป็นหลักแล้วก็จางมาอันดับสองครับมีนั้นไม่งั้นควันผมก็จะรับเละเทะไม่สนใจกับจับส้วมให้มีจางและควันก็ถือว่าสมบูรณ์แบบอันนั้นไม่ใช่ครับเพราะควันที่ว่าเลี้ยงช้างดีเลี้ยงดูเขาดีจริงๆมากกว่าเราดูแลดีกว่าเราห้ายากับนะครับบอกแล้วว่าควันช้างต้องเหนื่อยกว่าช้างครับต้องเหนื่อยกว่าจางต้องขยันหายาต้องขยันดัดนิสัยต้องเรียนรู้นิสัยกับจางให้มากๆครับนั่นแหละครับถึงจะเรียกว่าควานช้างอย่างแท้จริงครับแต่ถ้ามาเมามาเห็นแก่เงินที่ได้จากช้างมาเล่นเอาไปอย่างมุกเอาช้างเป็นเครื่องกำบังเชิดชูบารมีของตัวเองนะครับอันนั้นไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาโอเคครับกำลังเดินทางโกจูจุงกาโอครับเดี๋ยวเจอกันทุกโหครับ SC ครับสวัสดีครับ